ประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะจะเห็นว่าดัชนีนี่ปรับลงปรับตัวลงสวนทางกับเมื่อวันพฤหัสนะคะเกือบจะเท่าหนึ่งเลยนะคะก็มาหยุดอยู่ตรงแถวๆเส้น EMA 5วันนะคะเราก็ยังมองว่าน่าจะลองดูอีกจุดนึงนะคะแถว EMA 10วันซึ่งตอนนี้จะอยู่ที่1154จุดนะคะซึ่งถ้ามาดูจริงๆเครื่องมือทุกตัวส่งสัญญาณขายแล้วนะคะแต่ก็ถือว่ายังให้โอกาสอยู่นะคะลองดูอีกทีที่เส้น10วันนะคะถ้าหากว่ามีสัญญาณรีบาวขึ้นมาก็ยังสามารถเก็งกำไรตรงบริเวณนี้ได้นะคะแต่ว่าถ้าหากว่าวันนี้ลงต่ำกว่า EMA 10วันเมื่อไหร่นะคะอาจจะใช้เป็นจุดคัทหรือว่าจุดถอยก็ได้นะคะโดยที่เรามองแนวต้านวันนี้ไว้ที่1166จุดค่ะสต็อกวิววันนี้นะคะตัวแรกจะเป็นตัว CWT นะคะก็เพิ่งฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ไม่นานแล้วก็ราคานี่เริ่มดูดีขึ้นนะคะหลังจากเกิด Golden Cross ระหว่างเส้น10วันแล้วก็25วันขึ้นมานะคะขณะที่ตัว MACD เนี่ยก็ตัดขึ้นจาก Signal Line แล้วก็ Zero Line ได้เป็นวันแรกพร้อมๆกันนะคะ CWT ก็จะมีแนวรับอยู่ที่ 11.20 นะคะต้าน 12.50 แล้วก็ Cut Loss ที่ 11 บาทค่ะถัดมาจะเป็นตัว AOT นะคะตัวนี้จะเห็นว่าแกว่งตัวอยู่ในกรอบ uptrend นะคะแล้วก็ล่าสุดนี้ลงมากรอบล่างของ trend line นะคะแกว่งอยู่พักหนึ่งนะคะทำท่าว่าจะขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ขึ้นจริงๆจังๆสักทีหนึ่งนะคะตอนนี้เราก็คิดว่าน่าจะพร้อมสำหรับการปรับตัวขึ้นทดสอบกรอบบนของ trend line แล้วนะคะเพราะว่าตัวเครื่องมือระยะสั้นเนี่ยให้สัญญาณซื้อนำมาพักหนึ่งแล้วแล้วก็ MACD เนี่ยจ่ออยู่แถวๆ signal line นะคะคาดว่าจะให้สัญญาณตามมาได้เร็วๆนี้นะคะแนวรับจะอยู่ที่53บาทนะคะต้าน58นะคะแล้วก็คัทลอสที่51ค่ะถัดมาจะเป็นตัวสามารถนะคะตัวนี้ขึ้นปิดที่ราคาสูงสุดของวันนะคะด้วยวอลุ่มหนาแน่นนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นฝั่งทางด้านซื้อเครื่องมือระยะสั้นนะคะให้สัญญาณบวกแล้วก็ MACD เนี่ยยังอยู่เหนือซีโร่ไลน์อยู่นะคะก็น่าแนวโน้มน่าจะขึ้นต่อได้นะคะเราก็มองแนวรับไว้ที่9บาท5สตางค์แนวต้านประมาณ9บาท4ถึง9บาท50นะคะแล้วก็คัทลอสที่8บาท95ค่ะตัวสุดท้ายจะเป็นเหมราชนะคะ ตัวนี้จะเห็นว่าสร้างฐานอยู่นะคะแล้วก็มี EMA 25วันเป็นแนวรับที่ค่อนข้างแข็งแรงนะคะแล้วก็เริ่มมีแรงซื้อจากเครื่องมือระยะสั้นนะคะก็คิดว่าน่าจะรีบาวกลับไปแนวต้านประมาณ2บาท80นะคะโดยที่มีแนวรับ2บาท60แล้วก็คัทลอส2บาท54ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ